กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้จะพามาทำเมนูน้ำพริกเห็ดกรอบเป็นเมนูที่คนรับประทานมังสวิรัติทำตามกันได้ง่ายๆรสชาติเผ็ดกรอบถึงใจเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยการล้างเห็ดนางฟ้าฉีกเส้นด้วยน้ำสะอาดบีบให้แห้งจากนั้นนำไปแช่ให้เย็นจัดในช่องแช่แข็งเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนที่1ลงในภาชนะนำเห็ดนางฟ้าลงภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนที่2ลงในภาชนะนำหอมแดงซอยบางลงภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนที่3ลงในภาชนะและนำกระเทียมจีนซอยบางลงภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำเห็ดนางฟ้าหอมแดงซอยบางกระเทียมจีนซอยบางที่คลุกแป้งเตรียมไว้และพริกขี้หนูแห้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้พอสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่หอมแดงทอดลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดปั่นพอหยาบเทใส่ภาชนะนำเห็ดทอดลงคลุกให้ทั่วปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงมะนาวเคล้าให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดไข่ต้มและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพริกเห็ดกรอบกรอบอร่อยได้ง่ายๆแถมยังเก็บใส่กระปุกไว้รับประทานได้หลายวันอีกด้วยค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะ